สวัสดีค่ะอยู่กับต้านะคะที่ช่องกาต้าโบประดิษฐ์นะคะวันนี้นะคะต้าจะพาทุกคนไปทานอาหารอินเดียค่ะทุกคนอาหารอินเดียนี้นะคะมันต่างจากอาหารอินเดียปกติยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารอินเดียที่มีอยู่ในปีนังมานานแล้วเนาะทุกคนคือปกติอะอาหารอินเดียก็จะแบบส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบข้าวตากหรือไม่ก็ทานกับพวกโรตีหรือขนมปังของเขาใช่ปะแต่นี้นะคะคือมันจะเป็นอาหารอินเดียที่แบบเราทานบนใบตองอะทุกคนว้าวตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนค่ะต้าขออินเสิร์ตนิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่านันส์นะคะทุกคนเหมือนโรตีอ่ะแต่มันจะค่อนข้างใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นเพลนนันส์นะคะคือข้างในจะไม่มีไส้อะไรเลยนะคะจิ้มกับ2ซอสนี้นะคะมีซอสเผ็ดๆของเขา2อันเนาะอันนี้ค่ะทุกคนค่ะเขาเรียกว่ามัตเตนบรายานี่นะคะก็จะมาพร้อมกับนี่เลยใหญ่ๆเลยนะคะแกะ1ชิ้นแล้วก็มีข้าวบรายานี่นะคะไข่ต้มแล้วก็เครื่องเคียงของเขานะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะไว้ทานคู่กับอันนี้เลยเพราะว่าอันนี้จะไม่มีกับเนาะก็จะทานเหมือนเรากับสั่งกับข้าวมาแล้วก็มาทานคู่กับกับอันนี้นะคะน่ากินมากทุกคนมาชิมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเขาจะมีเป็นเครื่องเคียงของเขา3อย่างเนาะที่เขาให้มาอยู่แล้วแล้วก็มีซอสนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมังสวิรัติหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนชิมนะคะก็เราสามารถใช้มือก็ได้หรือว่าใช้ช้อนส้อมก็ได้นะคะมันจะใช้มือก่อนเป็นฟิวเนาะร้อนทีละนิดแล้วกันนะทุกคนร้อนค่ะ อร่อยแล้วก็เดี๋ยวกินดับอันนี้ก่อนเลยแล้วกันทุกของก็จะร้อนหมดเลยนะทุกคนอันนี้มันจะมีพวกแบบมะเขือเทศมีอะไรเนี่ยเซลลี่นะคะเห็นทุกคนเป็นคนตาทุกคน
คนคะโอ้ยมาดูค่าเสียหายกันนะทุกคนวันนี้นะคะต้าก็เสียหายไป72.60 เหรียญค่ะทุกคนคะซึ่งถ้าเทียบกับมื้อธรรมดาอะไรเงี้ยกินข้าวธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็แพงนะแต่ว่าถ้านานๆทานทีก็โอเคค่ะทุกคนค่ะราคานี้ถือว่ารับได้เพราะว่าเนื้อแกะของเขาก็ค่อนข้างใหญ่อะทุกคนคือมาแบบมาทั้งขาทุกคนคือใหญ่มากนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากตามมาทานบ้างนะคะเดี๋ยวต้าจะติดชื่อร้านเอาไว้ให้เลยนะคะร้านชื่อสิริอนันดาบาวานนะคะสามารถเสิร์ชเวสนะคะหรือว่า Google Map ได้เลยนะคะหาง่ายมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้าต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องอาต้าบูบดิดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะมาดูกันว่าคลิปต่อไปต้าจะพาทุกคนไปทานที่ไหนหรือว่ารีวิวอะไรนะคะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย